ผมเขียนอ่ะน้องชายเป็นไงผลงานไฟนี้ครับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับก่อนที่เราจะได้สองนั้นหนึ่งเกมเราดูเสียเปรียบเขาด้วยไงครับไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ามันพออาวุธกันมันนะครับมันได้ไงมันได้ไงมันได้ไงก็มันสนุกดีครับโอ้แสดงว่าเราไม่เหนื่อยเลยด้วยไงก็นี่หน่อยครับแต่เริ่มดีขึ้นมาครับแล้ว5ยกเราได้เราคิดว่าเราได้ยกไหนบ้างหรือว่ามันสนุกทุกยกผมคิดว่าผมแพ้แค่ยก3ครับแพ้แค่ยก3นั่นก็แสดงว่าเราได้ยก1ยก2แล้วก็4 5ครับอาวุธที่เราได้คือเกิดมีแข้งแล้วก็มีแข้งครับศอกด้วยใช่มั้ยครับแล้วในเราไม่หนีครับแข้งนี่คือแข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายซ้ายล้วนๆเลยนะกำชัยวันนี้ทีมงานทีเด็ดทีเด็ดอยู่ที่มุมเต็มไปหมดเลยตกลงซ้อมที่ไหนนี่วันนี้ซ้อมทีเด็ดครับโอ้ซ้อมทีเด็ดเลยวันนี้โอ้กำชัยชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยปืนใหญ่ครับขอโทษปืนใหญ่ครับ2ไฟติดแล้วมันหน้าตาคล้ายกันไงคิดถึงชายโทนไหมไม่คิดถึงครับคิดถึงนะชายโทนที่เป็นก่อนงวดก่อนนี้ชนะใครชนะสิงห์เอกมัยครับเออชนะสองป่ะใช่ครับสองนำชัยโอเคอยากเจอใครคนที่เราเคยแพ้มีใครบ้างเอาก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเหรอเราเก็บสเปรย์หมดแล้วเหรอครับก็เขาประกงไม่ต่อยใครก็ต่อยหมดครับโอ้ต่อยหมดพี่กัดเท่าไหร่นี่ก็18 19 20 83ครับ3พี่กัดนี่เหรอ19เยอะมาก18 19นี่มีใครบ้างอ่ะเพชรนี่18 19 20ไหนเนี่ยครับเออๆเนี่ยพี่เนี่ยใครบ้างเป็นไงมีเพชรได้มั้ยก็สนุกมั้ยเพชรได้มั้ยก็ตายเหี้ยไปหมดแล้วต่อยอย่างงี้19ก็มีเยอะนะเยอะนะก็คงต้องขึ้นไปพวกเกินอะไรอ่ะอย่างพวกอะไรชุดขึ้นไปเรื่อยๆยังไปเจอพวกเจริญเงินอะไรพวกนี้นะขึ้นไปเรื่อยเด็ดเพชรอะไรพวกนี้เด็ดเด็ดอะไรขึ้นเต้นชุดเก่งๆอ่ะนะเพราะน้องเขาเก่งน้องครับผมเพชรเป็นช่วงเพชรชัยได้เลยก็ยังไม่ก็ต้องดูต้องไปเรื่อยๆทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะแล้วก็ดูว่าความเหมาะสมไม่ท่าเรืออะไรพวกนี้เขาก็ต่อยได้นะเอาครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เพื่อนใหญ่ที่พี่นัทเขาเอ่ยชื่อมาเมื่อสักครู่นี้อยากจะเจอใครเอาหรือใครก็ได้ใครก็ได้นะคือช่วงอย่างนี้ใครก็ได้แล้วใช่ไหมพร้อมเจอพร้อมเจอนะเอาละครับเอาสุดท้ายนี่ฝากเอาไปเมื่อไหร่เอาขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณค่ายมวยที่ได้กล่าวโอเคครับผมโอเค